นี่เหตุหนึ่งทำให้พุทธศาสนานั้นเบิดไปจากอินเดียได้ไว้คันสิมองอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือมันเหตุน้ำยาก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นวรรณะต่ำจริงๆคนวรรณะสูงสิมาเคารพมาสักการะมาบูชานี่ยากไม่ออกยากใจอยู่แต่พระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นเป็นวรรณะกษัตริย์สูงสุดของวรรณะบัดนี้เขาก็ยอมรับแต่สงสาวกทั้งหลายนั้นมันเป็นวรรณะต่ำก็มีเพราะการบรรลุธรรมการเป็นพระอริยะบุคคลพระอรหันต์เจ้าบ่เลือกวรรณะยิ่งใช่บ่เลือกตัวนั้นมันเป็นได้ผู้คนมันอยู่ที่ภูมิจิตภูมิใจแต่เขามองบ่เห็นแมวญาติโยมตัวมองบ่เห็นเพราะศาสนามันเกิดมาในลัทธิมากมายภาษาหลายภาษาศาสนามากมายนับบ่ถ้วนตรงนั้นบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮานี่มีศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีอันนี้มากศาสนาเทวดาศาสนาต้นไม้ของเฮามันมีหลายแม่บอกหลายศาสนาอยู่นี่บางแห่งพระก็พ่อยเปลี่ยนน้ำเด้ศาสนาหมอดูโหราศาสตร์ออกมากมายทั้งทานีโทรทัศน์เครื่องร่างของขังนี่ก็ศาสนาหนึ่งเด้ไม่ออกม่วนมุนี่ระหว่างม่วนเครื่องร่างของขังคนสักการะกราบไหว้บูชานี่กับพุทธศาสนานี่อันไหนใช่มากกว่ากันอาตมาอยากให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานทางศาสนาเฮานั้นทำข้อมูลขึ้นมาไว้วัดเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นวัดศาสนาเครื่องร่างของขังบ่แม่นศาสนาเพื่อจะสอนคนให้พ้นทุกข์บ่แม่นศาสนาสอนให้คนมีเหตุมีผลเขาสอนให้คนเครื่องร่างของขังกล้าหาญเขียวเข็นขากันในเมตตาในคุณธรรมแต่อ้างอิงเอาคำสอนพุทธเจ้าเข้ามาใส่เพื่อให้มันดูดีเท่านั้นเองจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาตัวนี้พอสมควรในอนาคตข้างหน้าศาสนาผีนี่ก็ถือว่ายากที่แก้ไขแล้วศาสนาพราหมณ์ยากที่แก้ไขแล้วขมาตัวนั้นพอมันเกี่ยวข้องกันผีกับพราหมณ์สิบวชนาคต้องสู้ขวนนั่นมันเรื่องของพราหมณ์เรื่องของผีผีบ้านผีเฮือนผีพ่อผีแม่ผีเหล่าผียาม่วนมูนี่เขามาสิงจิตสิงใจเขาเขาบ่เห็นความสำคัญของอุปัชฌาย์บ่เห็นความสำคัญของคณะสงฆ์ม่วนนั้นหามือแล้วหามือหาเว้นแล้วจังไปบอกอุปัชฌาย์สิบวดลูกเจ็ดมือสิบห้ามือสงบ่มีโอกาสในการกองอุปชาบ่มีโอกาสในการกองนิสัยของบุคคลว่าดีหรือเลวซ้ำใดแล้วก็บวชไปตามจิตตามใจของญาติโยมนี่คือเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นี่คือเรียกว่าศาสนาผีเขาบ่ฮู้ซื่อๆในเรื่องมื้อนี้ญาติโยมมื้อนี้ท่านอาตมาไรมานี่มันบ่น้อยเด้อาจจะมากกว่า100ก็ได้อาจจะมากกว่า50หรือ100ศาสนาก็ได้ในประเทศไทยเฮากระวนแต่เป็นโตทำลายพุทธศาสนาทั้งสิ้นทำให้ศาสนาคนในศาสนาในประเทศชาติแตกแยกออกไปหลายแขนงคนก็มองบ่เห็นสัจธรรมมันท่านประเทศไทยเฮานั้นลงทางเดินทางผิดแน่นอนในช่วงนี้อาตมากล่าวว่าพอไปเห็นมาแล้วจึงกล่าวว่าเปิดพระไตรปิฎกมาแล้วจึงกล่าวว่า
คนของประเทศอินเดีย 1,300 กว่าล้านคนเป็นอย่างเขาคืออยู่ได้คนมหาศาลถึงขนาดนั้นเขาอยู่ได้เพราะเขาอย่างเพราะเขาสันโดษเขากินเพราะอยู่ได้คนแถวยุโรปถ้าบ่ไปศึกษาเรื่องศาสนาบ่ไปศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์บางประการคนยุโรปสิบ่เข้าไปมีหน่อยมากนอกจากคนนับถือพุทธจึงจะกลับไปดูสังเวสีเท่านั้นเองบ่คือบ้านเฮาแม้ประเทศอินเดียจะถือประเทศอังกฤษปกครองอยู่200กว่าปีก็ตามแต่ประเทศอินเดียยังรักษาสุดสารีเหมือนเดิมอังกฤษบ่สามารถสิปลดสุดสารีออกจากประเทศอินเดียได้เมืองไทยเฮาบ่ได้ตกเป็นทาสปกครองของประเทศอื่นนั่นเว้าด้วยการปกครองแต่การประพฤติปฏิบัติการว่างตัวการทำตัวยิ่งหลายกว่าต่างประเทศเพราะวัฒนธรรมแถบสิเบิดไปแล้วของเขารักษาวัฒนธรรมได้ดีเยี่ยมกางเกงเขาก็นุ่งคือกันไม่บอกแต่ว่ามีสุดสารีคุมไว้สิเป็นนุ่งโป้นุ่งเหียนนุ่งสันแค่นเดียวคือห้อนั่นบ่มีหรอกอย่าไปคิดเลยมันจะผิดกฎหมายด้วยนะจะผิดกฎหมายผิดบ่ผิดก็ตามแต่เขาถือวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่เข้าไปทั่วไปเมืองหน่อยเมืองใหญ่ขันเมืองสะเมืองวังสะพุ่งนี่คนหลายแสนไม่ออกอยู่โมเมนต์ได้หน่อยขันสะเมืองเรื่อยเฮานี่คนหลายล้านอยู่ไม่ออกนั่งรับตาว่าคนหลายแสนคนหลายล้านอยู่นี่ว่ามันสิหน่อยซ้ําไหนมันสิมากซ้ําไหนคนอยู่ทั่วไปคนมันมากเหลือเกินแต่แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลคนมีไปถูกแข่งแต่เขาอยู่ได้เสื้อผ้าเขาบ่ได้ไปใส่คือบ้านเฮาเด้บ่ได้ใส่มากบ้านเฮานี่ผู้นึงตายเอาเสื้อผ้าไปเผากับคิดเราบ่ต้องใส่ฟื้นก็ได้นี่คือความบ่าบินนี่คือความโมโหจากคําว่าพอดีนี่คือความโมโหจากคําว่าประมาณนี่คือความคิดผิดของคนเฮาในปัจจุบันนี้เศรษฐีเมืองอินเดียผู้มีเงินระดับหนึ่งนี่เขาเข้าไปในบ้านเขานี่เสื้อผ้ามีคนหนึ่งบ่เกิน2หรือ3ชุดบ้านเขาสิโรงวิบัติเลยถ้าเป็นห้องใต้ดินหรือเป็นห้องที่นั่นห้องเก็บเงินไม่ออกห้องคลังเท่านั้นบางบ้านเขาบ่รวยปานไหนนี่ก็เก็บไว้40 50กระสอบเป็นห้องคั่งเก็บไว้ซึ่งรัฐบาลอินเดียนี่ปวดหัวเพราะคนเรานี่เขาบ่เงินฝากธนาคารเขาสิเก็บไว้มันบ่มีลักซกโจกหาบโจร500นี่มันมีไว้แต่สมัยพุทธกาลปัจจุบันนี่มันบ่มีแล้วร้านขายทองเอาไว้น้ำบ้านจังซี่ไปในหน้าบ้านอาสาดมาปูร่วงแล้วก็เอาทองยายไปขายทองคำบัตรที่เศร้าขายก็เอาปกปิดไปแล้วก็ยังมัดไปแล้วก็หนีไปเรื่อยบ่มีคนหลักนี่คือเมืองเขาทีมเวทีบทั่วแดนไม่ออกมื้อนี้นั่นร้านขายทองเด้กันบ้านเฮามันสิยั่งบ่ล่ะพี่น้องมันบ่ยั่งแล้วเป็นนั่นเอาไว้เนี่ยร้านข้าวพวกใหญ่มันก็ยังชิ่งยังปนอันนี้คนนี่มองได้ว่านี่คือเรื่องศาสนาที่มันไกลจากใจคนเพราะบ้านเฮามันปลูกฝังมาจากศาสนาผีมันก็ได้เป็นจังซั่นผีสิงจิตสิงใจบ้านมันก็ได้เข้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอยากได้ของผู้อื่นของเขาบ่แม่นแนวนั้น
ถ้าของใส่เป็นของคนมณะสูงคนมณะต่ำก็บ่ไปแตะต้องบ่ไปใกล้เลยบ่ไปยืดข้อเบิ่งเลยของใส่ของมณะต่ำคนมณะสูงเขาก็บ่มาแตะมาต้องมาใกล้ต่างคนต่างระมัดระวังแต่ก็มีตำรวจทหารด้วยกันตำรวจทหารก็มีกันแต่บ่ได้มากมายก็มีถึงว่าคนมหาศาลก็จริงอยู่แต่ว่ามาเบิ่งแล้วก็บ่หลายตำรวจทหารเขาเพราะก็มีคือกันนั่นแหละยังดูแลร้านค้านั่นยังต่างชุมชนใหญ่มีคือกันเขาให้ขายของหอดสามทุ่มจังสี่เป็นต้นแล้วเขาก็ให้หยุดขายกลางคืนหยุดตะสอบมากกับพุละตีห้าเขาก็ให้ขายแล้วญาติโยมคิดว่าถ้าคนเขาไปเปิดร้านบ่แม่นเจ้าของร้านนั้นตำรวจยิงทันทีเลยนั่นคือกฎหมายเขาเห็นบ่เฮาเอาท่องไว้ว่างไว้นี่คันคนที่ไปเปิดร้านนั้นบ่แม่นเจ้าของร้านนั้นตำรวจมีสิทธิ์ยิงเลยทันทีเลยมันก็เลยย่านบ้านคนบ้านนั่นบ่สนใจเลยบ้านเห็นบ่ตำรวจก็อยู่ห่างๆแม่นบ่มีรถบ่แม่นบ่มีไฟแดงบ่มีบ่คือบ้านเฮาเด้แล้วก็บ่ให้แล่นไว้กับบ่มีรถบ่มีอุบัติเหตุนอกจากรถที่มันใส่ของหนักมันหักมันเพ่หรือว่าผิดขวบมีอยู่แบบนั้นมีอยู่แต่ว่าอุบัติเหตุต่างๆซ้นคนตายคือบ้านเฮานี่บ่มีโทษหนักแห้งแม่บอกโทษหนักแท้ๆตัวนี้ต้นไม้นี่มันสิไปตัดบ่ได้เลยแม่นเฮาปลูกก็สร้างปลูกเองก็ตามอย่าแตะต้องบ่ได้เลยต้องขออนุญาตหน้าบ้านเฮาไม้มันเกิดขึ้นมานี่ถ้ามันตายต้องขออนุญาตถึงตัดได้นี่คือเขาหักกกไม้ไปเด็ดยอดไม้นี่ก็ถือว่าต้องถูกตัดนิ้วมือมันสิมีคนสังเกตอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เขาหรือคนทั่วไปก็หักกกไม้ถ้าตัดงาใหม่ก็ตัดแขนตัดแขนถิ่มเลยถึงลงโทษตัดแขนถิ่มถ้าตัดเงาใหม่ก็คือโทษประหารอย่างเดียวชุมชนเขาจิตเสนอขึ้นประหารกันเองเขาบอกผิดกฎหมายเขาบทเดียวถึงเรื่องขาสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่เรื่องต้นไม้เขายังหักยังแพงเพราะประเทศอินเดียต้นใหม่บ่มีคือบ้านเฮาสิแล้วฉะนั้นเฮาไปเห็นที่กล่าวว่าบูชาเขาเขาสาลีนั่งนี่แม่วเบิดประเทศแม่วนี่กำลังเดี๋ยวนี้กำลังยังบ่ทันแก่แม่วเดี๋ยวนี้ผู้ได้ไปเห็นอยู่ช่วงนี้เขียวไปหลายซ้ำไหนแม่วทางของมันห่าง 6,000 กิโลถ้าขี่รถไปนี่แม่นบัดมีแต่ขอซาลีกับประกาศพระกรัมปีหัวหมกใหญ่ห้าวกับตาบานห้าวนี่ก็มีหัวระบาดบ่มียาฉีดบ่มีเคมีเอามันยำกินเด่นหวานบ่คือการห้าวเด้หวานห้าวเป็นเพชรเป็นเฟือนเนี่ยประจักษ์ของเขานี่หวานกระดำดอกเขาเนี่ยยิบขึ้นมาเด็ดมาเนี่ยมันหย่ำกินในหวานของเขาฉะนั้นเพราะเขากล่าวคำบูชาว่ออาตมาว่าเขาสาลีนั่งเขากับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเทศเขาจะมืดเขาอึดน้ำเขาสาลีนั่งข้าเจ้าก็มีคือกันในเมียนยาวๆข้าเจ้าเม็ดบัวสันคือบานเฮาดอกเม็ดเหลืองเงาคาขอมือพี่หอมเขาก็เจ้านะพวกต้องไปกินก็มีแห้งเด้อแม่บอกขี้ไหลก็พวกมาเจ้าถือไปกินก็มีแห้งแล้วพวกต้องกินกินน้อยเดียวก็อิ่มมีแห้งพออย่างพออำนาจคุณของเขาที่เขาบูชาพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองพุทธกังบานในน้ำบานที่บูชาพระพุทธท่านประเทศเดียนมีน้ำมากมายมหาศาลดิน
เสมอกันบ่ใครมีพวกเขาอยู่แค่ราชคฤห์น้อยเดียวแม่ว่าเขาเป็นเขาหินบ่มีต้นใหม่เขาน่ะบ่สูงถ้าขึ้นเบิ่งเทิงก็เย็นสบายเขาหลอกไว้เมืองราชคฤห์เก่าแต่บ่มีแล้วเดี๋ยวเหลือแต่ป่าใหม่เพราะพระเจ้าศัตรูได้ฆ่าพ่อแล้วเกิดความบ่ฮ้อนดอกร่นบ่เป็นแต่อยู่ในบ้านในเมืองก็ได้ย้ายจากเมืองราชคฤห์เก่าไปสร้างเมืองราชคฤห์ใหม่เพราะผลบาปผลกรรมผลเวรนั่นเองท่านเด็กน้อยลูกหลานบ้านเฮาคู่มือนี่มันบ่เห็นคุณพ่อคุณแม่มันอยู่น้ำพอได้แม่บ่ได้มันดอกฮ้อนดอกร่นมันเฮ็ดบาปหาใหญ่ไปอยู่หอบ้างพ่อแม่ก็ส่งเสริมไปมันเกิดจากการประทุษร้ายจิตใจของพ่อแม่นี่ให้มาเปรียบเทียบเรื่องธรรมะพระเจ้าศาสดาข่าวพอแนวออกฮ้อนดอกร่นแม้เดือมใสศาสนาอยู่ก็ตามเรื่องนี้มันยาวกันสิเว้าเวลาสำนีบ่พอหรอกฉะนั้นคนเฮาคู่มือคือกันบ้านเพราะเด็กบ่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แต่พ่อแม่เองก็บ่เคยสอนลูกให้จักบุญคุณสอนแต่ให้เรียนเก่งสอนให้ไปทั้งพูดบ้านบ่เคยสอนให้ลูกใส่บาตรใส่บาตรให้แม่ได้ลูกเอ้ยแม่ได้บุญหลายลูกใส่บาตรให้แม่ได้บุญน้ำหลายพ่อได้บุญน้ำหลายเด้อลูกใส่บาตรไม่เคยพูดนี่คือมันศาสนาผีมันแทรกใจพวกมูเจ้าสังคมเมืองจึงเต็มไปด้วยศาสนาผีมันเป็นอย่างมันบ่เห็นภาพกับบ่มีพุทธกับบ่มีแล้วก็มีแต่ผีหาซาตานมันเข้าไปสิงใจแย่งกันชิงกันเอารัดเอาเปรียบกันขาฟันลั่นแท่งนี่คือศาสนาผีนี่คือศาสนาหยากม่านมันอยู่ในประเทศไทยนี่มากเหลือเกินต้นกำเนิดของศาสนาไม่มีสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีรัฐที่อื่นมากมายแต่เขามีเมตตาเขามีกรุณาความอ้อมอารีสูงมากกว่าเฮาหลายเท่าขับรถตัดหน้ากันบอกกันนั่นๆสองเดือนค่ำเดี๋ยวนี้ไปนี่มันจะไปลงขาลงตีบ่มีถ้าคนมณะต่ำไปขับรถถือคนมณะสูงเว้าให้เขากับบ่โตบ่เถียงลุ่มทึบลุ่มตีเขากับบ่โตบ่ตอบนี่คือศักดิ์ศรีของเขาที่เขาถือของเขาว่าจาเขากับสิบ่ใครก็คงสิบ่ใครให้กันอย่างมากมายอาตมาเบิ่งแล้วบอกกันแห้งอยู่แต่ว่าบ่แม่นให้ฮู้เรื่องกันน่ะก็แล้วสัตว์สาว่าสิ่งนี่เป็นมิตรกันบัดไม่ออกบ้านเฮาก็ปลอมกับบ่ยั่งตะกะแตนกับบ่ยั่งจักจั่นกับบ่ยั่งของเขานี่บ่มีไม่ออกก็สิเป็นสันบ่มีเลยเต็มไปบัดม่วนมุนนี่เห็นมีปลามีหยังกับพวกบ่นี่ก็มีเฮือนกับบ้านเฮานี่ล่ะแต่ว่าเขาบ่ทําร้ายมันกลายเป็นเรื่องฝังในใจคําว่าเมตตาเมตตาเกิดจากจิตกรุณาเกิดจากจิตบ้านเฮานี่เมตตาต้องเกิดให้มีสอนเมืองซะก่อนให้เกิดขึ้นในกรุณาต้องสอนซะก่อนจะให้เกิดแต่ว่าเฮาบ่เคยสอนเมตตากรุณาของเขามันมีศีลมาแล้วบ่ต้องสอนมันมีในตัวอัตโนมัติแต่บ้านเฮาต้องสอนให้เกิดขึ้นสิ่งที่มันดีของเฮาส่งไว้ได้นั่นคือหยังยังมีคนใส่บาตรอยู่แต่ก็หน่อยร่วงเด้แม่ออกบ้านเฮาเห็นบ่นี่จักบ้านที่ประกาศกันอยู่นี่มาใส่บาตรจักคนน่ะเบิ่งบ่พอร้อยนี่คือเกิดนี่คือสังคมเกิดหยังขึ้นในสังคมพอเฮาไปสั่งความผิดสั่งวาทกรรมคําเว้ามาจากพระเจ้าพระสงฆ์ตัวส่งไว้ศาสนาเนี่ยบุคลากรศาสนาเนี่ยตัวสำคัญเฮ็ดบุญเฮ็ดอยู่ไสก็ได้นี่คือวาทกรรมที่ผิดพลาดที่สุด
คันว่าเฮ็ดบุญอยู่ไสก็ได้แต่สิสร้างวัดไปเฮ็ดอีหยังเอามันบ่ขัดแย้งกันติคำเว้าคำนี้บาทบัณฑิตเมธาจารย์ทั้งหลายให้ระมัดระวังคำคำนี้อย่าเว้าว่าบุญสร้างอยู่ไสก็ได้แม่ออกอยากทอดผ้าป่ากันมุ้ยพระรับเฮ็ดได้บ่มันบ่ได้หรอกอยากบัวรั่วบัวร้านขันบัวมีนมันก็เฮ็ดบ่ได้ขันมุ้ยพระมุปชาอาจารย์อยากทอดกระถิ่นขันมุ้ยพระไม่เฮ็ดได้บ่ล่ะอย่าไว้เฮ็ดอยู่ไสก็ได้นี่เฮาบ่ตระหนักถึงด้านพระธรรมวินัยสร้างวาทกรรมให้เกิดความเสียหายแก่พุทธศาสนาเกิดการทำลายเรื่องหน้าบุญของญาติโยมตัวเฮ็ดบุญเฮ็ดอยู่ไสก็ได้เว้านี่มันบ่แม่นเด้คำเว้าคำนี้ขันคำว่าคำนี้มันศักดิ์สิทธิ์เป็นความจริงวัดที่สร้างมาเห็นหยังขอมาเห็นหยังวัดว่าศาสนาหญ้าคู่คือบ่พาก็ไปทอดประปาอยู่ต้นไม้ให้เขาไปกราบบ่ต้นไม้ไปไหว้ต้นไม้บ่ต้องมีพุทธรูปบ่ต้องมีวัดเกิดบุญบ่ระวังให้ดีเฮาเป็นนักปราชญ์เมธาจารย์ทั้งหลายเรียนชั้นสูงจบมาเท่าไหร่แล้วแต่ไม่รู้วาทกรรมที่เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาขอให้ระวังด้วยคำคำนี้ถ้าคนพลาดจับเอาคำผิดไปใส่ทางผิดเขาก็บ่สนใจวัดว่าศาสนาถูกแล้วเจ้าว่าองค์สันน่ะเขาบ่เห็นนำแต่อีกคนกลุ่มหนึ่งพาอีกกลุ่มหนึ่งทำงานเพื่อพระศาสนาดึงคนเข้าวัดเข้าว่าสู่ศีลสู่ธรรมได้ซ้ำนี้แต่ก็ยังดีไม่ออกถือว่าเฮาได้พอพุทธเจ้าเปรียบเทียบไปแล้วเฮาบ่ต้องไปเสียใจการสอนมนุษย์สาโรคจะน่าแบบเขางัวบ่ได้แบบขนงัวเด้ขนงัวคือคนทั่วไปมากมายมหาศาลเกินกับขนงัวแต่ขนง่วงบ่สามารถจะไปต้านแสงไฟบ่สามารถจะต้านไฟได้ถือน้ำห่อนกับเปื่อยถือไฟใหม่กับใหม่แต่เขาง่วงหน่อยก็จริงอยู่แต่ว่าไฟบ่ใหม่น้ำห่อนลวกบ่ได้ทิ่มใบคงทนถาวรหลายร้อยหลายสิบปีเขาง่วงทิ่มใบขนง่วงทิ่มใบข้าวเดียวเบิดนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่จะวางตัวประพฤติตัวเหมือนกับขนงัวบ่ทำตัวเป็นเขางัวท่านพระจึงสอนพระจึงบอกเพื่อจะให้เกิดให้ได้มากคือเขางัวแต่ก็จนแล้วจนรอดได้หลากได้เรื่อยพี่น้องจึงจะเห็นภาพตัวนี้เห็นบ่เพราะหยังล่ะเพราะสังคมถือศาสนาผีผีมันสิงจิตสิงใจเป็นความสำคัญของธรรมะเป็นความสำคัญของวัดว่าศาสนาภาคอีสานเฮาหลายจังหวัดถ้ามือหนึ่งคนบ่นับคนไปนับถือศาสนาผีถือศาสนาอื่นซึ่งไม่มีเมตตาซึ่งบ่มีศีลธรรมกับมาคำจุนแล้วมันก็จะเกิดเหมือนกันกับสามจังหวัดสามจังหวัดแสดงภาคใต้ขากันแต่มืดแต่ละเว้นนี่คือสังคมต้องการแบบนั้นป่ะผู้นำผู้บริหารประเทศต้องการแบบนั้นหรือของเขาบ่มีเด้อย่าละหลวมในเรื่องเหล่านี้อย่ามองข้ามไม่ขีดลูกเดียวอย่ามองข้ามมันเผาบ้านเผาเมืองได้อย่าพิษนิดเดียวถ้ามีคนตายเป็นร้อยเป็นพันได้ถ้าหามองข้ามศาสนาคุณธรรมศีลธรรมไปแล้วก็เหมือนน้ำมองน้ำประมาทลูกไม่ขีดลูกเดียวเหมือนกับห้องประมาทยาพิษหยดเดียวเราจะทำลายเขาซึมซาบกับไปสู่ร่างกายคนแล้วก็ถึงแก่ชีวิตอวสานไปได้นั่นคือขอเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างระบบศีลธรรมกับสิ่งเหล่านี้ที่เปรียบเทียบว่าศาสนาผีนั่นคือมันบ่มีความดีตรงนั้นมีแต่ความโหดหลายเท่ารุ่นมีแต่ความอรัดเอาเปรียบ
แข่งขันกันต่างๆหน้าวัฒนธรรมถือโคนลงไปทันทีอสัตธรรมขืนขอบง่ำไปวัฒนธรรมของเมืองไทยเฮาแทบสิบ่มีแล้วเทศกาลบางประการจังสิเห็นแต่งสุดคนไทยหรือคนเขาวัดเขาว่าจังสิกาใส่ผ้าถุงนั่นเห็นบ่แม่นหยังเขาแสกใจใครเป็นคนทำลายหาคำตอบเบิ่งญาติโยมมันเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยตอบคำถามคำนี้ได้หรือไม่นี่เมืองไทยบริโตกเป็นถาดการปกครองจากชาติอื่นแต่วิ่งตามกระแสวัตถุนิยมสังคมนิยมวัฒนธรรมก็เลยกลายเป็นเครื่องไร้ขอบเขตน่าเสียดายมากตัวนี้คนที่เขามาเที่ยวบ้านเฮานั่นบางครั้งมันก็เอาขยะมาทิ้งบ้านเฮาก็ได้กลายเป็นขยะประเทศเขมรประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศลาวเขาบริเหตุคือเฮาเด้สังคมอาเซียนเกิดขึ้นเฮามองว่าดีแต่การศึกษาของคนบ้านเรามันไม่ถึงเฮาก็เลยจะกลายเป็นกองขยะอยู่ประเทศไทยคนไทยถูกมอมเมาในความขี้เกียจขี้ข้านติดเหล่าติดยาเด็กๆเด็กน้อยขี้ข้านบ่ทำการทำงานพอติดของเสพติดนับตั้งแต่ยาสูบขึ้นไปเหล่าขึ้นไปเงินบ่พอใส่กินแล้วนอนบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮามองเห็นบ่พี่น้องผู้บริหารมองเห็นหรือไม่ประเทศเขมรประเทศลาวประเทศพม่าลังไหลเข้ามาขนเงินไปจากประเทศไทยเท่าไรกลัวสิมาทำงานในประเทศไทยได้เสียค่าผ่านเท่าไรเป็นหมื่นมาทำงานเงินเดือนบ่กี่บาทวันละ100กว่าบาท200บาท300บาทก็มีแต่สิ้นปีเขากลับบ้านเขาเอาเงินแสนกลับบ้านไปสู่ประเทศเขาแต่คนไทยเฮาปลูกอ้อยปลูกมันไม่มีเงินแสนเข้าบ้านลูกหาคนหัวคนเอาเงินแสนเข้าบ้านตอนพ่อแม่นั่นบ่มีไผกล้าปฏิเสธตัวนี้เฮากล้าปฏิเสธบ่แม่ออกมีลูกจักคนลูกแต่ละคนนี่ไปทำงานมีลูกจักกี่คนเอาเงินแสนใส่มือให้เจ้าทั้งที่อยู่ตัวนี้บ่ได้เสียยังจักบาทเบื่อเสียเจ้าเสียนายแต่ไม่ทำแต่ไม่เก็บไม่สนใจคนเล่ามาคนเขมรมาพม่ามาเสียเงินรบรอดมาทุกประการรบดีกเจ้าดีกนายทุกอย่างมาทำงานรับจ้างแต่เมื่อเขากลับบ้านเขาสามารถเอาเงินแสนกลับบ้านได้น่าคิดพี่น้องญาติโยมทั้งหลายเฮาบ่เคยมองมุมนี้เลยมันถึงเวลาแล้วหรือยังประชากรของประเทศอินเดีย 1,300 กว่าล้านบ่มีร้านขายเหล้าบ่มีร้านขายบุหรี่เขาคือเฮ็ดได้คนไทยเขา60กว่าล้านท่านยังสิเฮ็ดบ่ได้ถ้าเชื่อถ้าเสื้อคำสอนศาสนาก็ต้องเฮ็ดให้มันได้ซะแล้วสังคมเฮาร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนตรงนั้น3ทุ่มปิดก็คือปิดไม่บอก4ทุ่มปิดก็คือปิดบ่ต้องไปแค่ตรงนั้นเลยคันเฮาเฮ็ดให้มันถูกต้องยึดหลักศีลธรรมเอาไว้เอาความถูกต้องดีงามไว้ความถูกต้องดีงามบ่มีในตำรามีในคําพระบอกพระสอนคนทำชั่วคนทำบาปคนเอาระเบียบสังคมปัจจุบันนี้ล้วนแต่มีใบประกาศล้วนแต่มีใบปริญญามาอวดมาอ้างกันที่ซื้อแต่หันหลังให้ศีลธรรมเฮาบ่เคยคิดบ่เคยเห็นมองมุมกลับม่วนมื้อนี้
นี่คือความอ่อนแอของศีลธรรมเห็นบ่นี่คืออ่อนแอของพุทธศาสนาสื่อแต่มาบอกไปในเบื้องต้นพระมากเป็นครึ่งหนึ่งที่ไปนับถือศาสนาผีแต่โฆษณาต่างๆหน้าแม่นไผมันผลความตายจากคนพระพุทธเจ้าจอมอรหันต์จอมศาสดาเอกของโลกก็ยังเสด็จขันปรินิพพานครูบาอาจารย์พระอรหันต์เจ้าหลายสาวกของพระเจ้าก็ล้วนแต่ดับขันปรินิพพานแล้วทั้งสิ้นพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยเฮารุ่นแล้วรุ่นเล่าท่านก็ละสังขารมรณภาพจากเฮาไปแล้วนับบ่ถ้วนคือกันเพิ่นมีเครื่องร่างของขังบ่ปูญาตาถวดเฮาแขนพระกะนอกนั่นแขนบัดยังกะสร้างทุแท้แต่สิแขนไปแต่ก็จากโลกใบนี้ไปแล้วนับไม่ถ้วนเป็นหยังบ่เว้าไปยังบ่สอนความจริงให้เขาเมียนั่นไว้สิร่ำสิรวยมันบ่รวยหรอกญาติโยมทำบุญวาสนามันบ่ให้นะจะไปคิดเช็ดว่าให้ร่ำให้รวยนั่นแต่มันพออยู่ได้เนี่ยมันก็ดีแล้วอยากร่ำอยากรวยแต่ไม่นึกถึงบุญวาสนาผลศีลผลท่านสร้างไว้เฮามีนั่นสำไหนคืออย่างอยากได้แท้ตั้งแต่ผัวผู้เดียวก็ยังสอนบ่ให้มันกินเหล้าก็ยังสอนบ่ได้สิเบ็ดหยังเลยบอกว่าเฮาน่ะพี่น้องคิดเบิ่งคักอัดบ่แม่นแต่มาให้ลูกให้หลานเด้ไปเบิ่งผู้ชายอยู่ไสนี่คุกเมืองเรื่อยพุ่นให้อาจารย์สมบัติเข้าไปเอาข้อมูลมาถามเข้าไปได้อาจารย์สมบัติแล้วเอามาพิมพ์แจกกันก็ได้คนเมืองเรื่อยติดคุกจากคนผู้ชายจากพันคนมากกว่าคนเข้าวัดแต่ละมื้อนี่หลายเท่าแม่ออกติดคุกบ่กี่คนในคุกเมืองเรื่อยแต่แม่ออกเข้าวัดเข้าว่านั่นหลายกว่านั่นคือส่อสัญญาณแนวเห็นบ่อุบาสกจะหายไปจากวัดวาศาสนาสิเหลือแต่อุบาสิกาก็หน่อยลงไปแล้วสามก็ภิกษุนั่งอยู่พี่น้องญาติโยมภิกษุนี่เบิดไปแล้วอุบาสกเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มสิเบิดไปแล้วอุบาสกผู้ชายส่วนใหญ่ติดเหล่าติดยาบ่อยากเข้าวัดเข้าว่าติดคุกติดตารางเหลือแต่อุบาสิกากับพวกมูเฮาในน้อยเพราะได้ใส่บาตรให้ยาคู่กินขันมูวิ่งไปออกในเบิดเพราะแม่ออกยังมีเชื่อเชื่อย่าแม่วิสาขายังอยู่ยังอยากใส่บาตรให้พระยังอยากอุปถัมภ์พระอยู่นี่คือสายเลือดของแม่วิสาขายังอยู่สายเลือดของบรรอนาถาบินดีก็มีอยู่หรอกแม่ออกพ่อออกแต่มันยังหน่อยนั่นเห็นบ่ถ้ามองเห็นเป็นธรรมะบ่บานฉะนั้นมันเป็นถ้าศาสนาผีศาสนาเครื่องรางของขังคนจะติดคุกติดตารางมากเพราะเขาว่าเขาบ่ผิดเพราะเขาถือว่าเขาเก่งเขาก็เลยไปหาเฮี้ยนแต่ของขังมันขังอีดีไม่ออกขังคุกแม่ออกบ้านห้องนั่งอยู่นี่นี่เผยเดียงไก่ตีจุกคนนั่นอาตมาว่าเสื้อว่าไม่ออกบวกไก่เดียงไก่ตีจุกคนฉะนั้นไม่ออกยังบวกไก่ไปติดคุกพอยังพบบวกไปขังไก่พวกพอออกส่วนมากในเดียงไก่ตีตะพื้นตะพื้นวิบากกรรมนั้นตามสนองเมื่อถึงเวลาแต่ตัวเองจึงไปติดคุกติดตารางพอวิบากกรรมไปขังไก่ไว้เคยเห็นบ่เคยเห็นความจริงบ่พี่น้องม่วนมื้อนี้อย่าประมาทเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมต้องรอเวลาก็มีกรรมต้องฝักโตมีมื้อนึงข้างหน้ามันแตกโตมาแล้วมันก็ให้ผลแก่เฮาเหมือนกับญาติโยมแต่ข้าเฮาเป็นหน่อยหนุ่มซุ่มสาวบ่แค่ว่าสิเป็นนั่นเป็นนี่เข้มแข็งเฮ็ดหยังก็ได้ขากบขาเขียดขาปูขาปลานี่บ่ได้ย่านศาสตร์สัตว์สาว่าสิ่งแม่งใหม่แต่สิเฮ็ดไปพวกหมู่เจ้าจับตะกะแตนมาใส่ไปกระสอบเทลงไปขัวลงไปตะพื้นตะพื้นรถพวกหมู่เจ้าเห็นบ่
ประธานแกโตมาเจ๊กน้อยเป็นนั่นเป็นนี่ลูกเต่าบ่สนใจในบ้านจมนะบ้านจมให้ยังคู่ฟังผู้ขาไปเห็นบาปเห็นเวียนยังน้อประมาณนะโอ้ยมันไหนกระสอบเบี้ยนเจ้ามันไหนกระสอบไหนกระเซิร์ฟแมวแมนบอมันก็เอาขึ้นที่บ้านแมวหมดขืนเฮือนหมดนั่นปัดมันยังแห้งขาดุดขากุดขาขาดไปแอลส่งแอลง้อบ่คืดพวกบ่เฮาบาตโตเฮ็ดพ่อใจได้ซาใจแล้วก็แล้วเพราะอย่างมันบ่มีเมตตานั่นเองมันขาดเมตตามันกรรมมันก็นำสนองเฮาที่บ้านนั่นแหละบ่เฮ็ดหยังดอกไม่ออกกินข้าวอยู่ซื้อนอนอยู่ซื้อนี่มือดีคือดีเป็นโรคเบาหวานเอาแม่พวกมื้อเจ้าใครเป็นโรคเบาหวานกันหลังให้วัดแล้วบ้านโอ้ยไปไว้หรอกอาจารย์พระครูหมอนัดมื้อนี้พูดได้เพิ่นมันเอาเป็นเบาหวานไปหมอนัดต้องไปซะก่อนเพราะว่าน่ะทิ่มวัดเลยเห็นบ่ใครผู้ใดเป็นได้มันเศร้าบ่หมอนัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีแต่ก็ตายย้อนมันหั่นน่ะว่าตัวเห็นเบาหวานหั่นล่ะมันบ่ตายย้อนศีลย้อนธรรมดอกพวกเฮาพี่น้องฮู้ว่ามันบ่เศร้าอยู่แต่มันให้กำลังใจก็ได้ไปซื่อๆไปก็ให้ยาตัวเก่าหั่นล่ะนี่คือหมอบกพ่องแต่หน้าที่มีรายซื้อคุณนั่นคุณนี่เป็นถึงเวลาให้ยาคุณเป็นหนึ่งเป็นอย่างบ่ทรงยามาคือบ่ทรงยาก็มาเขาไปตรวจไปรู้แล้วในชุมชนที่บ่ได้ไปต้องการเงินเดือนอย่างเดียวคันเฮ็ดให้มันถือฝึกหัดให้มันได้ประเทศอินเดียนักเรียนนี่บ่แห้งครึ่งสิแม่ออกโรงเรียนกลางเต็นท์หนังสือเรียนหนังสือนี่กลางเต็นท์กลางมุ้งเฟื่องมุ้งจ่าเรียนหนังสือคู่เข้าไปสอน9คน10คนก็ไปสอนบ่ใช่ว่าสิมีโรงเรียนหรูหราคือบ้านเฮาแต่เด็กของเขาพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนซ้ําไม่ออกนั่งอยู่นี่เว้าภาษาอังกฤษได้ทุกคนเลยนี่ไปอินเดียใส่ภาษาอังกฤษได้ฮู้เรื่องเรื่อยไม่ออกแต่โรงเรียนเขาบ่รู้หลาคือเฮาชุมชนเฮาบ้านเฮามีร้อยดังค่าเฮือนเขาบ่ใช่สิไปร่วมกันหม่องเดียวเด้สอนคนละมุมแต่ก็สอนวิชาเดียวกันของภาษาของเขากับภาษาอังกฤษเท่านั้นเองเด็กของเขานี่เขาอาจจะเขียนบ่ได้อ่านบ่ออกแต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่าเฮาเว้าบ่ได้ได้ไม่ออกแม่นบ่บ้านเฮาจบม.6 ม.3 ปริญญาเว้าภาษาอังกฤษบ่ได้ท่านเห็นบ่ของเขานี่เว้าได้เซยได้เล็กๆน้อยๆนี่บ่ทันได้เขาเรียนเว้าภาษาอังกฤษป๋อลวดไม่ออกถามฮู้เรื่องเลยนี่คือการศึกษาของเขาเขาไม่ได้รู้หลานตรงอาคารแต่เขาหรูหราทางด้านการศึกษาได้จิตใจด้วยนาถึงมากแม่บอกม่วนม่วนนี่ฉะนั้นพวกมอเฮานี่ต้นไม้บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์ของเขาบอกให้มีพอถูกทำลายไปสมัยอังกฤษปกครองหรือได้กระสุนแท้แต่ละได้ถามคนเฒ่าคนแก่อายุ100ปีเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กน้อยนี่ต้นไม้ก็ยังพอมีอยู่ตะปูตะยาก็ยังมีหลายอยู่ว่าสันว่าแต่ต่อมาคนก็ตัดไปได้ก็ถูกน้ำท่วมแน่ยังแน่เพราะดินอินเดียดินมันงามน้ำมันตื้นต้นไม้มันจะบ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยงามเว้นไว้แต่ไม้บางชนิดนั่นเองมันสิงามได้คือต้นโพนี่งามแม่บอกต้นโพเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียเขาจะถือมากแล้วก็ต้นไผ่เขาก็ถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันหามคนตายไปเผาได้เขาบอกไม้อื่นหามคือบ้านเฮาเด้เอาไม้ไผ่หามคนตายไปเผาแล้วก็ไม้เผาศพนั่นแหละเขาเอาไปหวงมากแพงมากแบบมันจะเกิดไว้ใหญ่ไว้ตัดงาน้อยนี่มันก็แตกออกมาคล้ายๆไม้ส่วนปล่อยบ้านเฮาอาตมาเริ่มซื้อมันตัวนี้นี่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์3ประการที่ข้าเจ้าหวง
แห้งมากท่านคนหนึ่งตายนี่ต้องซื้อฟื้นนี่กิโลละ150บาทคิดเป็นเงินเท่าถ้าเป็นคนจนก็เบิดโอกาสสิใส่ฟื้นหลายบ่ได้เช่นเผาใหม่ในบ่แม่เขาก็ถิ่มลงน้ำบ่ว่าแต่แม่น้ำคงคาดทุกแม่น้ำที่มีห่วยมีเนาะเขาจะเอาคนไปเผาตัวนั้นส่วนใหญ่บ่ได้เผาทั่วไปอาตมาไป10กว่ามือกับอาจารย์สุภีกับอาจารย์มหาสุริยะเห็นงานศพอยู่แค่2 3งานเท่านั้นเองแต่เมื่อวานนี่มาไปงานกับอาจารย์มหาสุริยะผ่านหลายบ้านแต่มีเห็นศพข้าบ้านอยู่ 4-5 ศพนี่แค่บ่ท่านขามมือได้ไหมออกเห็นบ่ความแตกต่างประชากรว่าแค่นี้นะแต่นั่นไปจนนั่นหลายเมืองไหมออกหลายพันกิโลที่ไปแต่บ่เคยพอคนตายนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บ่เมืองเขานั่นที่นี่คือความที่เขาการกินการบริโภคของเขาเพื่ออยู่ได้จึงบ่มีโรคภัยกระจายเข้ามาเบียดเบียนมากมายคือพวกมูเฮาพุทธเจ้ากินของหวานมื้อจักเทื่อไม่ออกมันก็สมควรแล้วสิเป็นโรคหวานนั่นของเขาบ่กินเขากินแป้งจีท่านุ่มน้อยเดียวไม่ออกนุ่มแผะนุ่มแกะนั่นแล้วก็กินก็แล้วเท่านั้นเด็กน้อยบ้านห้างก็ใครกินได้2ชิ้นคันกินได้คือครูบาเบียก็ก็ให้3ท่านั้นเองก็บ่ให้หลายเอียงบิงก็แล้วตอนเพิ่นก็ให้อีก3ชิ้นเท่านั้นก็บ่ให้หลายบ้านเนี่ยมื้อแรงมากก็จึงมาต้มมาแกงใส่นุ่มใส่นุ่มแผะนุ่มแกะใส่ใครใส่หยังใส่ผักให้หลายก็มากินอิ่มกันในบ้านแค่นั้นเองฉะนั้นไปส่วนใหญ่จะไม่มีคนอ้วนมีดอกแต่มันหน่อยไม่ออกมันผสมกับว่าคนหลายร้อยคนนี่สิมีคนอ้วนเพราะบ่อยู่บ่อาตมาว่ามันพันคนต่อผู้หนึ่งเพิ่นว่าพอเริ่มทำสถิติไว้ตัวนี้แต่ว่ามันบ่เคยมีคนอ้วนไม่ออกบ้านเฮาน่ะร้อยคนอ้วนไป80พุ่นไปใส่สิมีโรคหวานเนาะพี่น้องแม่นบ่เอาล่ะมัน 3:00 นแล้วมันสิกินเวลาเนาะมาบอกมาคุยนําเท่านั้นน่ะที่จริงเป็นข้ออัตธรรมะก็มีสูงมากถึงม่วนเหมือนนั้นเพราะว่าเนี่ยกลางคืนไปการไปงานมากอ่ะเสียงแหบเสียงแห้งก็ได้บ่ออกมาเว้าตอนกลางคืนได้มาเว้าตอนเช้าน้อยๆเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจพวกหมู่เฮาท่านพากันใส่ใจญาติโยมทั้งหลายขณะชีวิตเฮายังมีอยู่ให้พากันบ่มีหยังเลิศประเสริฐไปกว่านี้หรอกญาติโยมทั้งหลายพี่น้องเฮาปู่ย่าตายายเฮามิตรสหายเฮาที่จากโลกใบนี้ไปแล้วเขามีหยังเขามีเงินเขามีลูกมีเมียมีสามีมีรถมีบ้านมีเฮือนมียามีแพทย์มีหมอผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วเฮาเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้มื้อหนึ่งเขาจะจากโลกใบนี้ไปลูกมีหลานมีสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติเขาของรถเรือมีแพทย์มียามีหมอมีแต่เราต้องจากโลกนี้ไปในท่ามกลางที่มีเหมือนกันเคยหน่อมเคยไม่มีพิจารณาใส่ใจพวกมาเฮาบ่ความดีศีลธรรมถูกต้องดีงามเอาไปไว้ใส่สิ่งที่จะติดตัวไปคืออย่างแม่คือศีลคือธรรมคือบุญพลานั่นเองสิ่งที่เฮาลิ้นร้อนหามากเหลือเกินทุ่มเทให้เถียงกันหยาดกันชิ่งกันฟ้องร้องกันทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายก็ว่างเปล่านี่คือสัจธรรมคำสอนผู้เจ้าผู้สอนไว้พวกเฮาบ่สามารถสิเป็นเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมายได้คือจังย่าแม่วิสาขาเฮาบ่สามารถสิเป็นเศรษฐีได้คือจังอนาถกับบินดีแต่เราสามารถเป็นเศรษฐีบุญได้แม่ออกทุกคนเป็นเศรษฐีบุญได้พ่อออกทุกคนเป็นเศรษฐีบุญได้นี่คือความที่เฮาพอเฮ็ดทําได้ท่านให้เฮาสร้างบุญกุศลแท้จะขออย่างหน่อยเฮาบ่สร้างความชั่วขอเฮ็ดขอทําไปเอาศีลธรรมนําชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพเอาธรรมะเป็นตัวนําร่องชีวิตไปแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นความสง่างามเกิดขึ้นในใจเฮาปืนสั่งไว้ให้เฮาบ่ได้หรอกปืนใส่บาตรแทนเฮาบ่ได้ปืนสั่งความดีแทนเฮาบ่ได้ญาติโยม
พื้นจะมาสมาทานศีลมาไหว้พระแท่นเฮาบ่ได้ดอกพี่น้องนอกจากตัวเฮาเองพระเจ้าประสงค์ก็บอกได้สอนได้ชี้ทางให้แก่ญาติโยมท่านเองจะเฮ็ดให้ทําให้เป็นไปบ่ได้ท่านญาติโยมใส่บาตรเองสมาทานศีลเองกราบพระเองไหว้พระเองสวดมนต์เองทําความความดีเองนั้นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมคือความจริงผู้อื่นก็คือบอกคือสอนท่านเองฉะนั้นจึงขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญในมื้อนี้ท่านอาจารย์สมบัติหลากมาจูงมาแก่มาจูงเฮาเข้าสู่ศีลสู่ธรรมลากเฮาเข้าสู่คุณงามความดีแต่ปันนั้นก็บ่อยากเฮ็ดอยากทําในคนเฮาเพราะคําว่าเฮ็ดบุญอยู่ไสก็ได้เป็นการสร้างวาทกรรมที่ทําลายศาสนาให้ระวังดีๆตัวนั้นเพราะเป็นคําพูดของพระอรหันต์แต่เราเป็นปุถุชนไม่ควรพูดคํานี้ให้พากันเข้าใจสันทุกคนเด้อสนั่นอาตมาให้อุบาทมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุ